This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ที่ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่เช่นเคยนะคะกับที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะสวัสดีพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะวันนี้เรามาถึงบทที่9ของหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสกันแล้วค่ะครับผมการเดินทางของเราก็เพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานนะคะกับทริปฝรั่งเศสไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14กับโกสาปานค่ะแล้วก็วันนี้เป็นตอนที่4นะคะก็ยังไม่ได้เข้าเฝ้าแต่ขนาดยังไม่ได้เข้าเฝ้านี่ยังมีเรื่องราวให้เราติดตามมากมายขนาดนี้ถือว่าน่าสนใจมากเลยครับพี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าโกสาปานนี่สามารถจะสร้างกระแสความสนใจกับคนฝรั่งเศสในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีนะคะครับคือตั้งแต่เดินทางมาถึงฝรั่งเศสที่เมืองบรัสก็มีคนให้ความสนใจก็น่าแปลกใจนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีสื่อโซเชียลนะคะยังครับพี่แต่ทำไมผู้คนถึงรับรู้เรื่องราวที่จะมีทูตจากสยามไปที่ฝรั่งเศสดูเหมือนว่าจะเป็นที่รับรู้ในวงกว้างพอสมควรแล้วก็มีความตื่นเต้นในการที่จะได้เจอด้วยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเวลามันมีเหตุการณ์ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยครับพี่ Talk of the Town ประมาณนั้นครับก็พูดต่อๆกันไปนะใช่ครับพี่สมัยนั้นจินตนาการว่าคนที่ไปนั่งจิบกาแฟที่ชองเซลิเซ่ครับชองเซลิเซ่ก็อาจจะมีการเมาส์กันว่านี่เธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าราชทูตไทยจากสยามเนี่ยตอนนี้ก็มาขึ้นฝั่งที่เมืองบรัสแล้วนะแล้ววันก่อนเนี่ยเขาก็มาอาบน้ำในแม่น้ำลัวด้วยล่ะมานั้นเลยพี่ฉันนึกแปลกจังเลยเธอแล้วเขาก็อาบน้ำกันคนก็ไปดูกันใหญ่เลยคนอะไรอาบน้ำกลางแจ้งคงมีการเมากันสนั่นเหมือนกันนะวันนี้ค่ะจะเป็นบทที่พูดถึงข้าราชการแล้วก็ผู้ดีฝรั่งเศสนะคะก็คือไฮโซฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ยมาเยี่ยมเยียนโกสาปานคือในระหว่างที่พักก่อนที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14อย่างเป็นทางการนะคะบรรดาไฮโซไฮซอทั้งหลายก็คงสนใจเนาะว่าแหมโกสาปานก็เท่ากับเป็นไฮโซของสยามไหนดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างจะพูดจาปราศัยกันรู้เรื่องเข้าใจหรือเปล่าสนุกดีค่ะก็เป็นงานเขียนนะคะของมองเซียร์เดอวีเซ่ชาวฝรั่งเศสที่ได้บันทึกเรียบเรียงเอาไว้เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยนะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังแต่ว่าคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปหาหนังสือนี้อ่านได้เองนะคะเพราะว่าถ้อยคำสำนวนก็อาจจะไม่ได้ตรงกัน 100% นะคะเราพยายามถอดรหัสแล้วก็เล่าให้คุณได้ฟังแบบง่ายๆแต่ว่าโดยสำนวนภาษาเนี่ยมันจะมีความเป็นภาษาเขียนแล้วก็ภาษาเก่ากว่านี้อีกนิดนึงอันนี้เอาไว้เป็นอรรถรสให้คุณได้สัมผัสเองเวลาอ่านเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราอัปเดตช่องทางการรับฟังห้องสมุดหลังไมค์กันสักนิดนึงนะคะคุณจิตรินคะครับผมช่องทางการรับฟังนะครับก็ยังคล้ายๆเดิมครับผมทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioทางพอดแคสต์ห้องสมุดหลังไมค์นะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับผมก็ยังเป็นช่องทางคล้ายๆเดิมอยู่มีบางอย่างเปลี่ยนชื่อไปเล็กน้อยครับผมค่ะแล้วก็คุณฟังสามารถที่จะส่งคำแนะนำความคิดเห็นแล้วก็การเสนอแนะเรื่องที่คุณอยากฟังมาได้นะคะทาง2เพจของเราค่ะสำหรับเพจไทย PBS Podcast ก็ส่งข้อความ inbox ไปที่คุณจิตรินได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดส่งตรงมาถึงดิฉันก็มาที่เพจรัศมีมณีนินก็ถึงเช่นกันค่ะจะว่าไปตอนนี้นะคะโหเราก็มีเรื่องอยู่ในสต็อกที่คุณผู้ฟังเสนอมาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับผม
มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนมีหนังสือเล่มนี้บ้างหรือเปล่าคุณจิตรินเคยได้ยินหนังสือเรื่องเสือใบไหมคะอ๋อเสือใบครับผมค่ะเสือใบที่คุณจิตรินอ๋อนี่คือน่าจะเสือเดียวกันแหละครับเสือใบเสือดำเสือมเหสวนหรือเปล่าครับพี่ใช่แต่ว่าเป็นงานเขียนของปออินทราปาลิตอ๋อครับผมค่ะมีคนบอกว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยค่ะที่เรามีเรื่องของหน้ากากอะไรแบบนี้เนี่ยก็มีคนคิดถึงเรื่องของเสือใบเพราะว่าในเรื่องนั้นเสือใบเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นโจรที่ขโมยเอาของคนรวยคือทำผิดกฎหมายครับแต่ว่าเอาไปช่วยคนจนครับผมมีคนนึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็แนะนำมาแต่ว่า เดี๋ยวขอหาหนังสือก่อนก็แล้วกันนะคะแม่ถ้าพูดถึงเสือใบก็ต้องนึกถึงขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับอันนั้นคือเป็นเสือใบที่เป็นมนุษย์จริงๆเป็นเสือใบจริงๆเลยครับผมค่ะเสือใบเสือดำเสือมเหสวนค่ะก็อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะครับผมกับเรื่องราวของสามเสือแล้วก็ขุนอะไรนะคะขุนพันธรักษ์ราชเดชราชเดชซึ่งเป็นตำรวจซึ่งเป็นตำรวจครับตำรวจที่จำได้ว่ามีเขาจะมีหนวดแบบหนวดเท่ๆเขาเรียกว่าอะไรนะหนวดเขี้ยวงงอ่ะหนวดคล้ายๆนายชันหนวดเขี้ยวอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นตำรวจที่เก่งมากแล้วก็เป็นตำรวจที่เรียกว่ามีครบเครื่องมีของขลังของเหนียวครับมีคาถาอาคมครับผมค่ะเพราะว่าโจรสมัยนั้นไม่ได้มีแค่ปืนผาหน้าไม้อย่างเดียวแต่ว่าจะมีพวกคาถาอาคมความเชื่อทางไสยศาสตร์ด้วยครับผมตำรวจก็เลยต้องมีด้วยครับค่ะเอาไปสู้กันอย่างท่านเสือใบนะครับเขาบอกว่าท่านเสือใบมีกระสุนคดครับผมคือกระสุนคดคือปกติปืนเราจะยิงออกไปมันจะเป็นแนววิถีตรงใช่ไหมพี่แต่กระสุนคดเนี่ยมันเหมือนกระสุนติดตามครับคือเหยื่อวิ่งไปไหนกระสุนจะวิ่งตามไปด้วยโอ้อันนี้นี่มันคือเหมือนกับใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเลยนะเหมือนยิงด้วยโดรนเลยนะใช่ครับที่เอาโดรนติดตามเหยื่อไปที่ไหนแล้วก็มีการเล็งเป้าใช่ไหมใช่ครับตามไปที่ไหนก็ไม่รอดอ่ะใช่ครับแต่อันนั้นใช้อาคมใช่ครับโอ้นี่เจ๋งกว่าเทคโนโลยีอีกนะเนี่ยถ้ามีจริงๆเนี่ยหลายขุมเลยครับพี่ คือไม่ต้องไปเสียสตางค์ซื้อเทคโนโลยีแพงๆใช่ไหมใช่ครับโออันนี้ก็น่าสนใจติดเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งมีเสน่ห์แล้วก็น่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเอาล่ะตอนนี้เราไปฝรั่งเศสกันก่อนดีกว่านะคะไปฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยากับบทที่9นะคะเมื่อข้าราชการและผู้ดีฝรั่งเศสมาเยี่ยมเยียนโกสาปานค่ะที่สำนักเดอร์บานี่มีข้าราชการที่ชื่อว่าเดอร์บอเน่เป็นพนักงานเบิกราชทูตเมื่อจะเข้าเฝ้าก็ได้ออกมาคำนับราชทูตไทยแทนพระเจ้าหลุยส์ที่14และขุนนางกระทรวงทหารเรือและก็กระทรวงว่าการต่างประเทศก็มาแทนเจ้าคุณเดอร์เซเยเล่เสนาบดีกระทรวงนั้นขุนนางนี้ได้เรียนโกสาปานซึ่งเป็นอัครราชทูตสยามว่าเจ้าคุณเสนาบดีอยากจะใคร่มาหาท่านด้วยตนเองแต่เสียใจที่มาไม่ได้เพราะต้องตามเสด็จตามหน้าที่จึงใช้ให้กระผมมาคำนับท่านแทนก่อนและตั้งแต่นั้นมาขุนนางคนนี้ก็เวียนมาฟังข่าวความสุขทุกข์ของท่านราชทูตอยู่เนืองๆมิได้ขาดซึ่งก็ทำให้ท่านราชทูตปลื้มใจมากแสดงความขอบอกขอบใจขอบใจแล้วขอบใจเล่าที่ท่านเสนาบดีมีความเอื้อเฟื้อต่อตนชะนี้ในลำดับนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในราชการและก็นอกราชการก็พากันแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนท่านราชทูตสยามอยู่บ่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณหญิงเดอเซเยเล่ซึ่งเป็นภรรยาของท่านเสนาบดีที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ก็มาหาโกสาปานบ้างแต่ว่าคุณหญิง
ไม่ต้องการที่จะให้ราชทูตโกษาปานรู้ว่าท่านเป็นใครก็แซงเดินปะปนเข้ามากับสตรีอื่นๆอีกหลายคนแต่โกษาปานพอเห็นลักษณะรูปพรรณสังเกตกิริยาท่าทีมารยาทอันสุขุมก็รู้ในทันทีว่าสตรีนางนี้คงไม่ใช่หญิงธรรมดาธรรมดาก็เลยเลือกเอาถาดใส่ผลไม้สดบ้างผลไม้กวนบ้างยกไปให้นางนั้นรับประทานโดยหมายจะเป็นเครื่องเชื่อมความวิสาสะให้ติดต่อในระหว่างตนกับสุภาพสตรีนางนั้นแล้วก็จะเป็นโอกาสให้ท่านได้ล่วงรู้ว่าหญิงผู้นี้เป็นใครกันแน่แต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จคุณหญิงเดอเซเยเล่ไม่ยอมเปิดช่องให้ราชทูตไทยรู้เลยมิหนำซ้ำพอถูกซักถามหนักเข้าท่านก็กลับตอบว่าเป็นหญิงชาวบ้านนอกแขวงเมืองเบอร์ตันหาใช่หญิงชาวกรุงไม่แต่โกษาปานหรือว่าออกพระวิสุทธิ์สุนทรไม่เชื่อแม่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะก่อนที่ฉันจะเข้ามากรุงปารีสเนี่ยก็ไปทางเมืองเบอร์ตันมาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีผู้หญิงคนไหนจะมีลักษณะละมุนละไมเรียบร้อยแล้วก็งามสง่าอย่างท่านคนนี้แม้แต่คนเดียวเลยฉันก็เลยคิดว่าท่านคงไม่ใช่หญิงบ้านนอกแน่นอนต้องเป็นสตรีชาวกรุงปารีสเป็นแน่ในขณะนั้นก็ยังมีผู้หนึ่งในที่ประชุมเห็นท่านอัครราชทูตเป็นคนที่ดูคนออกอย่างแม่นยำคือทึ่งมากที่ท่านผู้หญิงเดอเซเยเล่ไม่สามารถที่จะปิดบังโกษาปานได้ก็เลยถามโกษาปานตรงๆว่าท่านที่เจ้าคุณราชทูตเข้าใจว่านางคนนี้ไม่ใช่หญิงเมืองเบอร์ตันก็คงจะเป็นเพราะวิธีแต่งตัวละมั้งสงสัยจะเป็นเพราะว่าเสื้อของหญิงบ้านนอกกับหญิงชาวเมืองไม่เหมือนกันนะสิจึงทำให้ท่านเข้าใจได้ชะนี้แต่ถึงจะเป็นแหม่มตามหัวเมืองหรือแหม่มในวังก็ช่างเถอะเมื่อขึ้นชื่อว่าเสื้อแหม่มฝรั่งแล้วท่านเห็นเป็นอย่างไรเราฝรั่งฝรั่งด้วยกันอยากจะใคร่รู้ว่าท่านที่เป็นคนไทยจะลงความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้เหมาะดีหรือไม่เหมาะดีขอเชิญท่านอธิบายให้ฟังบ้างเถอะเมื่อทางฝรั่งนะคะเชื้อเชิญให้วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของสตรีฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายทีเดียวว่าจะตอบอย่างไรที่ให้ดูดีคือดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายลองไปฟังดูนะคะว่าโกษาปานหรือออกพระวิสุทธิ์สุนทรจะให้ความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรแม้ท่านเครื่องแบบแหม่มนี้เหมาะดีมากแต่ว่าถ้าแหม่มจะแต่งอย่างผู้หญิงไทยจะเพิ่มความสวยงามได้อีกเป็นกองเลยอ๋ออย่างนั้นเชียวเหรอแล้วผู้หญิงชาวสยามเขาแต่งกันอย่างไรเล่าหญิงเมืองไทยนั้นหรือท่านเขาผิดกับแหม่มตรงที่ว่าแหม่มนั้นช่างปิดตัวมิดชิดแทบจะไม่เห็นผิวเนื้อเลยนอกจากวงหน้านิดหน่อยแต่ผู้หญิงเมืองไทยนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่แทนที่เขาจะนุ่งห่มปกปิดร่างกายให้มิดชิดตั้งแต่เท้าไปจนถึงศีรษะนั้นเขาห่มปิดแต่บางส่วนของร่างกายเท่านั้นอีกบางส่วนเขาทิ้งให้ปรากฏเปิดเผยฉะนี้ลักษณะงดงามของสตรีเมืองไทยจึงมีภาษีกว่าในเมืองนี้ถ้าแม่มจะเอาอย่างนี้บ้างแล้วก็เข้าใจว่าผู้หญิงเมืองฝรั่งนี้จะงามขึ้นอีกเป็นหลายเท่าแน่นอนนี่ก็เป็นคารมของโกษาปานเมื่อวิพากษ์วิจารณ์การแต่งตัวของผู้หญิงฝรั่งเศสว่าแหมถ้าโป๊กว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนี่ก็จะดีมิใช่น้อยปกปิดมากไปหน่อยทีนี้กลับมากล่าวถึงบรรดาท่านที่ได้ออกมาเยี่ยมเยียนราชทูตโกษาปานต่อไปว่าในช่วงเวลานั้นมีคนมาหาโกษาปานเยอะถ้าใครมาหาไม่ว่าเวลาใดเดอวิเซ่บันทึกเอาไว้ว่า
โกษาปานก็จะกระทำคำนับรับรองอย่างถูกแบบและก็ถูกอัธยาศัยของผู้ที่มานั้นทุกอย่างทุกประการคือสามารถที่จะต้อนรับได้อย่างเหมาะสมทั้งถูกต้องและก็ถูกใจเช่นถ้าคนที่มาในเวลาที่โกษาปานกำลังรับประทานอาหารไม่ว่าจะเป็นเวลาเที่ยงวันหรือเวลาเย็นโกษาปานก็จะต้องเชื้อเชิญให้แขกที่มาหานั้นอยู่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันถ้าผู้ที่มาหาเป็นผู้ใหญ่มากก็จะยกข้าวยกของให้รับประทานด้วยตัวเองยกเก้าอี้ให้นั่งเองก็มีเชิญให้นั่งในที่เป็นประธานหัวหน้าก็มีครั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ยืนขึ้นกล่าวคำอวยชัยให้พรตามภาษาสยามบางทีถึงกับมีการใช้คำฝรั่งเศสเจือปนบ้างก็มีซึ่งเรื่องนี้เดอวีเซ่ก็มองเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเอ็นดูจริงๆแล้วก็เดอวีเซ่ก็ยังชมเชยโกษาปานว่าเป็นคนที่ออกเสียงภาษาฝรั่งเศสได้ชัดเจนแจ่มใสไม่มีเสียงแปร่งเจือปนเลยคือปกติแล้วชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอิตาเลียนถ้าหัดพูดภาษาฝรั่งเศสมักจะพูดเสียงแปร่งไม่ต้นเสียงก็หางเสียงจะต้องยักเยื้องหนักเบาคือเพี้ยนไปจากสำเนียงฝรั่งเศสแต่เดอวีเซ่ชมโกษาปานว่าราชทูตไทยนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่ถึงแม้ว่าจะยังพูดได้น้อยคำก็จริงอยู่แต่คำที่พูดออกมานั้นน้ำเสียงชัดเจนแจ่มใสไม่มีเสียงแปร่งเจือปนเลยแล้วก็สันนิษฐานว่าหรือจะเป็นเพราะภาษาสยามไม่ใช่ภาษาที่มีคำเสียงสูงและเสียงต่ำจึงสามารถจับเสียงภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้องแต่ว่าตรงนี้ผู้แปลคือเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาก็ได้ให้ความเห็นว่าขอคัดค้านผู้เรียบเรียงเพราะว่าบรรดาภาษาต่างๆซึ่งมีใช้อยู่ในโลกนี้ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าคือมีเสียงสูงต่ำเป็นพิเศษพิสดารกว่าภาษาอื่นๆเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเข้าใจว่าถ้าราชทูตคราวนั้นพูดฝรั่งเศสสำเนียงถูกต้องแบบนี้คงเป็นเพราะเหตุที่เคยดัดสำเนียงในภาษาของตนก็คือภาษาไทยมานักต่อนักแล้วท่านจึงอาจดัดลิ้นไปจับเสียงฝรั่งให้เหมือนได้ง่ายอันนี้ก็เป็นข้อเสนอของผู้แปลว่าไม่ใช่เพราะภาษาไทยเนี่ยไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำแต่เป็นเพราะมีเสียงสูงเสียงต่ำที่พิเศษพิสดารต่างหากเล่าจึงทำให้ราชทูตหรือว่าโกษาปานเนี่ยสามารถที่จะจับสำเนียงของฝรั่งเศสได้แต่โดยสรุปก็คือเดวิเซ่ก็ชื่นชมโกษาปานทั้งในแง่ของมารยาทคือเป็นมารยาทสังคมการดูแลรับรองแขกรวมไปถึงเรื่องของการพูดภาษาฝรั่งเศสที่ชาวฝรั่งเศสภูมิใจนักภูมิใจหนาในความไพเราะของภาษาตัวเองด้วยอันว่าสำนักเดอแบนนี่ที่โกษาปานพักแรมอยู่นี้เป็นตำหนักที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโซและเมืองโซก็มีบ้านของเสนาบดีเยอเซเยเล่ซึ่งเป็นตึกรามบ้านช่องใหญ่โตโรโหฐานราวกับวังเจ้านายเจ้าพนักงานผู้ประจำดูแลเอาใจใส่ราชทูตสยามจึงได้เชิญราชทูตสยามไปดูบ้านเสนาบดีนั้นเพราะว่าเป็นบ้านที่น่าดูน่าชมอยู่ส่วนหนึ่งบ้านนี้มีน้ำพุพวยพุ่งออกมาเป็นสายสายยามเมื่อถูกแสงตะวันด้วยแล้วก็จะออกประกายขาวเขียวแดงคล้ายสีรุ้งใครที่ได้ไปชมก็เป็นต้องออกปากชมกันทั้งนั้นว่าสวยงามอย่างยิ่งแต่ในส่วนของราชทูตโกษาปานนั้นท่านกลับมีท่าทีเฉยๆดูไปดูมาก็ทำท่าเฉยๆเป็นนานไม่มีการพูดชมแม้แต่สักนิดจึงทำให้ผู้ที่พาไปดูนั้นออกจะประหลาดใจมีใช่น้อยเอ๋น
ี่สงสัยว่าท่านราชทูตจะไม่เห็นว่ามันงามละมั้งเนี่ยก็ได้แต่เก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ในใจคือแปลกประหลาดมากในการที่ราชทูตไทยเนี่ยไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ออกปากชมเพราะว่าแม้แต่ฝรั่งด้วยกันเองก็ยังตื่นเต้นเลยแต่ก็เก็บความสงสัยเอาไว้ได้ไม่นานก็ถามโกษาปานตรงๆเลยว่านี่ท่านราชทูตถามจริงๆเถอะท่านท่านว่าบ้านเสนาบดีเนี่ยสวยงามบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าท่าเข้าทางตรงไหนบ้างเพราะว่าข้าเนี่ยไม่เห็นว่าท่านราชทูตจะติชมอะไรบ้างเลยท่านราชทูตออกพระวิสุทธิสุนทรโกษาปานเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ตอบคำถามนี้อย่างใจเย็นอ๋อเปล่าจ้ะไม่แปลกใจไม่ได้พอโกษาปานกล่าวเช่นนั้นเจ้าพนักงานคนดังกล่าวก็ยิ่งไม่สบายใจเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่เคยได้ยินใครพูดแบบนี้เป็นแต่เคยได้ยินว่าโอ้โหแหมงามจริงๆน่าอัศจรรย์ใจจริงๆงดงามราวกับทิพยพิมานจริงๆทำนองนั้นทีนี้พอซักถามกันใหม่โกษาปานก็เลยอธิบายความเห็นอย่างละเอียดดังนี้ว่าที่ฉันไม่ปริปากชมสถานที่เนี้ยใช่ว่าจะไม่ชอบเมื่อไรก็ชมอยู่มากดอกยิ่งกว่าพวกท่านไปอีกเพราะว่าของงามชนิดเนี้ยพวกข้าเนี่ยไม่เคยเห็นเลยและท่านก็เห็นอยู่ทุกเช้าค่ำจนชินตาเสียแล้วแต่ถึงว่าชมมากอยู่ดังนี้ก็ชมไว้แต่ในใจไม่กล้าออกปากว่าชมเท่าไหร่เพราะถึงจะพูดอย่างไรก็กลัวจะผิดไปจากความเป็นจริงที่มีอยู่ในใจก็ถ้าเกิดข้าพูดว่างามที่สุดงามอย่างยิ่งแล้วต่อไปเมื่อไปเห็นวังของพระเจ้าแผ่นดินแล้วข้าจะเอาอะไรมาชมเชยเล่าแค่บ้านเสนาบดีก็งามที่สุดอยู่แล้ววังพระเจ้าแผ่นดินจะงดงามสักปานใดเล่าเพราะว่าบ้านเสนาบดีถึงจะงามวิเศษอย่างไรวังแวร์ซายคงงามไปกว่านี้อีกตั้งร้อยเท่าพันทวีไม่ใช่เหรอฉันว่านะถึงบ้านของท่านเสนาบดีจะงามกว่านี้ไปอีกสักกี่เท่าฉันก็ไม่แปลกใจอะไรหรอกเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นถึงเสนาบดีทหารเรือของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าอยากจะได้สิ่งของแปลกประหลาดอะไรซึ่งมีอยู่ในขอบจักรวาลเป็นต้องหามาได้ทั้งนั้นอาศัยเหตุดังที่ได้พรรณนานี่แหละท่านฉันจึงยังไม่ได้ปริปากชมเชยเคหสถานของท่านเสนาบดีแต่ใช่ว่าจะไม่ชอบใจไม่รู้จักชมหรือแซงทำเฉยเมยหาไม่ได้ความจริงใจก็ชอบอย่างยิ่งก่อนที่ท่านราชทูตจะออกไปจากบ้านของท่านเสนาบดีนั้นเจ้าพนักงานก็ได้จัดการเลี้ยงอาหารบ่ายตามแบบที่เรียกอังบีคือว่าสลับอาหารคาวหวานรับประทานปนกันไม่แยกรับประทานของคาวก่อนแล้วรับประทานของหวานตามธรรมเนียมที่เลี้ยงกันธรรมดาซึ่งเมื่อราชทูตสยามกลับก็ดูเป็นที่พอใจกันเป็นอันมากพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูนักเรียนเล่นละครพูดที่โรงเรียนลุยส์เลอครัง This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณจิตรินกับลีลาคารมของราชทูตโกษาปานโอ้โหนี่ไม่เสียชื่อเลยครับที่ได้เป็นตัวแทนของชาวไทยไป
เรียกว่ามีวิธีการตอบให้บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นครับคือวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่ครับผมชมอีกฝ่ายแต่ตัวเองเนี่ยก็ดูดีด้วยใช่ครับผมคิดอยู่ในใจเลยเอ๊ถ้าเป็นเรานี่เราจะตอบยังไงดีให้มันได้อย่างนี้วะเนี่ยคงจะตอบให้ไม่ชมเขาก็เฉยเฉยไปเลยครับคือไม่รู้จะพูดว่ายังไงใช่ครับผมพูดไม่ดีนี่มีปัญหาได้เลยนะคะครับผมเพราะว่าถูกจับจ้องในฐานะเป็นตัวแทนของทางสยามแล้วก็โดยทัศนคติของคนฝรั่งเศสที่มีต่อคนสยามหรือว่าชาวอยุธยาในตอนนั้นก็คงไม่ได้เป็นทัศนคติที่บวกอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นทัศนคติที่ค่อนข้างจะมีความเหมือนกับแคลงเหมือนเราก็เป็นประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยพูดง่ายๆครับผมคือไม่ได้มีความเจริญทางด้านของวัตถุเทียบเท่ากับเขาครับก็ไม่แปลกอะไรที่เขาจะมองแบบนั้นแต่ว่าโกซาปาเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้คนไม่สามารถที่จะดูถูกดูแคลนได้ครับผมไล่ไม่จนนะคะคารมดีมากถ้าเป็นแบบซ้อมการโต้วาทีนี่คงซ้อมกันมาดีมากชนะแน่นอนครับผมคือแสดงถึงว่าเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบเป็นเยี่ยมนะคะครับนึกถึงอันนี้สิเวลาเขาประกวดนางงามเนี่ยน่าสงสารนางงามแต่ละคนมากเลยนะคะครับผมเพราะว่าเจอคำถามแต่ละคำถามนี่แบบโอ้โหแบบนี่มันคำถามคือเป็นคำถามของผู้บริหารประเทศหรือว่าเป็นคำถามระดับทูตจะตอบกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเวลาคิดนิดเดียวโกซาปานก็คงประมาณนั้นแต่ว่าแทนที่จะมีกรรมการคอยให้คะแนนแต่ว่ามีพวกเสนาบดีแล้วก็คนฝรั่งเศสในการที่จับจ้องอยู่ว่าจะตอบว่าอย่างไรผมว่าก่อนมานี่ต้องเข้าคอร์สโตวาทีแน่นอนครับพี่ติวกันขนาดนี้สำหรับในตอนต่อไปนะคะในระหว่างที่รอเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ค่ะก็มีกิจกรรมเยอะนะคะครับผมจะว่าไปก็น่าสนุกทีเดียวน่าตื่นตาตื่นใจก็จะมีคนจัดโปรแกรมนะพาไปดูพาไปชมคือพูดง่ายๆว่าพาไปอวดบ้านอวดเมืองครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีอะไรดีบ้างซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็มีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนด้วยค่ะ มีนักเรียนที่เล่นละครพูดซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการพาโกซาปานเนี่ยไปชมละครพูดนี่น่าจะเป็นโอเปร่าไหมครับพี่ไม่แน่ใจเนาะอาจจะเป็นลักษณะใกล้เคียงมั้งคะเพราะว่าเป็นการแสดงของฝรั่งซึ่งก็คงมีลักษณะคล้ายๆละครเวทีไหมคะอ๋อน่าจะใช่ครับน่าจะประมาณนั้นในขณะที่ของเราเนี่ยในยุคนั้นสมัยนั้นเราก็จะมีอะไรล่ะมีโขนโขนละครนอกละครในใช่ใช่แต่ของเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงครับบทนี้จะเป็นบทที่11นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามโกซาปานนะคะไปดูนักเรียนเล่นละครพูดที่โรงเรียนที่ชื่อว่าลุยส์เลอครังนะคะแล้วก็แจ้งไปทางคุณผู้ฟังค่ะว่าท่านไหนที่ต้องการติดตามฟังเรื่องผีๆนะคะอย่าลืมนะคะงานเขียนของเขมเวชกรค่ะที่นี่มีครบจบทุกตอนนะคะจำนวนทั้งสิ้น100ตอนเต็มๆไปมาเป็น110ตอนครับผม110ตอนอันนี้คือแน่นอนแล้วครับ110ตอนมันงอกมาตรงไหนเนี่ยผมน่าจะอัปโหลดผิดพลาดไปนิดหน่อยครับอ๋อเป็น110ตอน110ตอนครับโอเคบวกไปอีก10ตอนนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะฟังผีไทยๆติดตามได้เลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้นะคะไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกครับผมอยู่บ้านดีที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าเทปที่ออกอากาศวันนี้น่าจะพอดีกับเรื่องใหม่ด้วยครับผมค่ะเป็นตอนนี้น่าจะอัพเรื่องผลัดแผ่นดินลง YouTube แล้วครับผมอืมค่ะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ไทยนะคะซึ่งนำเสนอเหตุการณ์ตอนผัดเปลี่ยนรัชกาลครับผมตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยว่าในช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลของแต่ละรัชกาลรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมซึ่งน่าสนใจมากนะคะ
ก็ผลัดแผ่นดินนะครับเตรียมตัวยาวๆครับ28ตอนครับผมค่ะยาวๆแบบพอประมาณเนาะครับผมค่ะฟังกันเพลินๆแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณสนใจแล้วก็อาจจะไปต่อยอดหาอ่านเพิ่มเติมนะคะเอาล่ะตอนนี้คิดว่าหลายคนคงอยากจะไปชมละครพูดที่โรงเรียนลุยส์เลอครังกันแย่แล้วนะคะตามโกสาปานไปเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนั้นเมื่อตอนที่ราชทูตโกสาปานออกพระวิสุทธิสุนทรยังอยู่ที่สำนักเดอแบนี่นั้นบาทหลวงเดอลาชาซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในพระราชสำนักสมัยนั้นแล้วก็เป็นประมุขหัวหน้าของคณะนิกายบาทหลวงเยซูอิตก็ได้มาเชิญกลุ่มของราชทูตให้ไปดูละครพูดที่โรงเรียนลุยส์มหาราชวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความปกครองดูแลของท่านแล้วก็จัดได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในกรุงปารีสในเวลานั้นยิ่งกว่าโรงเรียนอื่นหมดก็แสดงว่าในเวลานั้นในกรุงปารีสก็มีระบบโรงเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแล้วก็มีหลายโรงเรียนด้วยสำหรับเรื่องที่จะเล่นนั้นเป็นเรื่องของพระเจ้าครอวิสท้องเรื่องหรือว่าเนื้อเรื่องก็กล่าวถึงพระเจ้าครอวิสที่กำลังสู้รบกับเยอรมันที่เมืองตอนเบียกในครั้งดึกดำบรรพ์โน้นพระเจ้าครอวิสสู้ไม่ไหวจะเสียท่าไม่ทรงทราบว่าจะแก้ไขเอาชัยชนะด้วยวิธีใดก็นึกถึงพระมเหสีคือพระนางครอติลซึ่งเป็นคริสตังหรือว่าคาทอลิกแล้วก็เคยทรงชักชวนพระราชสวามีให้หันมารับนับถือเป็นคริสตังด้วยเนืองๆแต่พระเจ้าครอวิสก็ไม่เคยที่จะสนพระทัยตอนนี้พระเจ้าครอวิสไม่มีที่พึ่งไม่รู้จะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนั้นก็เลยกลับพระทัยบนบานอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ในขณะนั้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของนางคอตินถ้าพระองค์ทรงช่วยให้ข้ามีชัยชนะต่ออริราชศัตรูข้าจะขอประกาศตนเป็นสาวกของพระองค์ด้วยอีกคนหนึ่งขอทรงช่วยให้เห็นประจักษ์ด้วยเถิดปรากฏว่าพอทรงสวดอธิษฐานดังนี้ไม่ช้าพวกเยอรมันซึ่งเป็นผู้มีชัยชนะอยู่ในตอนนั้นกลับพ่ายแพ้เปิดหนีไปในทันใดพระเจ้าครอวิสก็ทรงเห็นเป็นที่มหัศจรรย์จึงทรงหันมาเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็เป็นคริสตังหรือว่านับถือแคทอลิกตามพระมเหสีคือนางครอติลตั้งแต่นั้นมาพอเสร็จศึกครั้งนั้นพระองค์ก็เสด็จมารับศีลล้างบาปเป็นคาทอลิกหรือว่าเป็นคริสตังที่วัดในเมืองแรมนั่นเองแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสก็ได้เป็นคริสตังสืบต่อกันมาเกี่ยวกับเรื่องของราชทูตที่ได้ถูกเชิญไปในที่ประชุมเช่นนั้นก่อนหน้าที่ท่านราชทูตสยามโกสาปานได้เข้าไปเฝ้าและทูลถวายพระราชสารตอนแรกท่านก็ไม่กล้ารับเชิญเพราะเกรงว่าจะเป็นการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระนครแต่ก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธเสียตรงๆเพราะว่าคนที่มาเชิญก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าลุยส์ที่14คือตอนนี้ยังไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าลุยส์ที่14อย่างเป็นทางการโกสาปานก็เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าควรจะไปดูละครไปโน่นไปนี่ก่อนไหมแต่ทีนี้คนมาเชิญนั้น
ก็เป็นขุนนางผู้ใหญ่โกษาปานก็เลยกล่าวตอบไปว่าแต่ลำพังเราผู้น้อยก็ไม่กล้ารับเชิญจากใครผู้ใดหมดก่อนที่จะไปได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14แต่ในเมื่อพระเดชพระคุณคุณพ่อมหากรุณานี้เป็นผู้มีอาวุโสแล้วก็มีคุณวุฒิปรีชาสามารถเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนทั่วไปนับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงไปจนถึงราษฎรคนสามัญท่านมาเชื้อเชิญเราโดยเห็นว่าหามีโทษมีผิดมิได้กลับจะเป็นคุณประโยชน์สำหรับจะได้ซึมซาบขนบธรรมเนียมการศึกษาในเมืองนี้เราจึงมีความยินดีที่จะรับคำเชื้อเชิญของคุณพ่อแล้วก็ไปดูละครพูดในครั้งนี้ก็เป็นอันว่าออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือว่าโกษาปานรับคำเชิญทีนี้พอถึงกำหนดวันที่จะเล่นละครนั้นในเวลาเช้า6 นาฬิกาเจ้าพนักงานก็ได้จัดกระบวนรถม้าคู่ของหลวงมารับโกษาปานแล้วก็คณะทูตที่สำนักเดอแบนี่แล้วก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงปารีสไปที่วังแห่งหนึ่งซึ่งมีการตกแต่งประดับประดาเอาไว้รอต้อนรับคณะทูตสยามเรียกว่าวังราชทูตในขณะที่กำลังนั่งรถมานั้นเจ้าพนักงานได้ครีมู่ลี่รถลงหมดคือครีม่านปิดรถเพื่อที่จะไม่ให้คนฝรั่งเศสในตอนนั้นมองเห็นว่าใครมาในรถคันนั้นเพราะเกรงว่าถ้ารู้ถึงหูชาวบ้านก็จะเกิดการลือกระฉ่อนไปทั่วแล้วก็จะเกิดการเออกระเริกคลึกครื้นมากไปไม่สมควรกับการที่จะรับรองราชทูตอย่างเงียบๆเอาไว้ก่อนกว่าที่จะได้เข้าเฝ้าคือตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการการที่จะพาคณะของราชทูตไปไหนมาไหนจึงยังไม่เป็นทางการดังนั้นไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็จะมีการไม่เปิดเผยครีม่านปิดหมดเลยไม่ให้ใครเห็นคณะของราชทูตก็ได้รอพักอยู่ที่วังราชทูตนั้นจนกว่าจะถึงเวลาละครเล่นพอถึงกำหนดเวลาบาทหลวงเยซูอิตก็จัดรถพิเศษอีก4 คันมารับราชทูตจากวังที่พักพาไปยังโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่จัดการแสดงคนขับรถทั้ง4ล้วนแต่งเครื่องแบบยี่ห้อเจ้าของรถทั้งนั้นเช่นคันหนึ่งเป็นของพระเจ้าลูกเธอแผ่นดินอังกฤษองค์หนึ่งซึ่งกำลังทรงศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนนั้นก็ตกแต่งตามแบบมหาดเล็กลูกหลวงเมืองอังกฤษอีกคันหนึ่งเป็นของนักเรียนชาวเมืองปอลอนซึ่งพ่อเป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายทหารในเมืองนั้นก็แต่งตามวงตระกูลเจ้านายของเมืองปอลอนอีกคันหนึ่งเป็นบุตรของท่านผู้สำเร็จราชการเมืองลิทัวเนียก็แต่งตามแบบธรรมเนียมของเมืองลิทัวเนียคือแต่ละคนนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพอมาถึงโรงเรียนแล้วบาทหลวงก็เชื้อเชิญคณะของราชทูตให้นั่งอยู่ในที่อันสมควรแห่งหนึ่งจากนั้นการแสดงก็เริ่มต้นขึ้นพอตัวละครออกจากโรงแล้วก็สังเกตว่าคณะราชทูตสยามมีความพออกพอใจในละครที่นักเรียนเล่นมากเดอวิเซ่บอกว่าตอนที่คณะราชทูตแสดงท่าทีว่าพอใจยิ่งกว่าตอนอื่นๆคือเป็นตอนที่ชอบมากเมื่อดูจากท่าทีคือตอนที่บุตรของท่านแม่ทัพใหญ่ที่ชื่อเดอวีเลรัวกับบุตรของท่านเมาคีเดอลามาเลียแล้วก็ของท่านเลอเชวาเลียดาโวออกมาเต้นรำทำเพลงด้วยกันแล้วก็สังเกตได้ง่ายว่าท่านชอบใจในวิธีจัดโรงละครด้วย
แต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ท่านราชทูตรู้สึกพิศวงคือการที่ได้เห็นบรรดาบิดามารดาผู้ปกครองนักเรียนซึ่งได้มาดูละครนั้นล้วนแต่เป็นเจ้านายขุนนางและคฤหบดีชั้นสูงฝ่ายฝรั่งเศสและต่างประเทศด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเล่นละครแล้วบาทหลวงก็ได้พาคณะของราชทูตให้ไปรู้จักกับบรรดาเจ้าขุนมูลนายและราชทูตของประเทศอื่นซึ่งมาร่วมในงานวันนั้นและท่านราชทูตสยามก็ได้เจรจาปราศัยกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นอย่างสนิทสนมรู้ผ่อนหนักผ่อนเบาตามเกียรติยศของผู้คนอย่างแม่นยำไม่มีผิดและภายหลังจากวันที่ท่านได้ไปดูละครที่โรงเรียนแห่งนั้นยังมีสุภาพสตรีหลายนางได้เดินทางมาคำนับราชทูตที่ตำหนักเดอแบนี่และไม่ว่าสุภาพสตรีนางไหนซึ่งมีบุตรร่วมเล่นละครอยู่ในวันนั้นท่านราชทูตก็สามารถที่จะจดจำได้หมดถึงกับกล่าวชื่อของเด็กนั้นแล้วก็กล่าวถึงตอนที่เด็กคนนั้นแสดงต่อหน้าหญิงซึ่งเป็นมารดาให้ฟังคือสามารถจะจำได้หมดว่าเด็กคนไหนเล่นตอนไหนทำให้บรรดาของสุภาพสตรีเหล่านั้นยิ่งมีความพอใจในคณะราชทูตสยามเป็นอันมากแล้วก็ถึงกับสรรเสริญว่าช่างจดจำได้แม่นยำนักนี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเดอวีเซ่ได้บันทึกเอาไว้ถึงคุณลักษณะบุคลิกภาพอันพิเศษของโกษาปานแล้วก็อาจจะรวมไปถึงคณะทูตคนอื่นๆด้วยในการที่จะสร้างความประทับใจเก็บรายละเอียดของสิ่งที่ได้เห็นได้ชมแล้วก็แสดงออกด้วยมารยาทที่น่าชื่นชมแสดงว่าในยุคนั้นนะคะปารีสน่าจะมีโรงเรียนแล้วก็เหมือนกับมีละครโรงเรียนละครมหาวิทยาลัยเหมือนกับสมัยปัจจุบันเลยนะนี่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพ่อแม่ก็ไปดูลูกตัวเองแสดงอันนี้คือสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาของเราเนี่ยเรายังไม่มีระบบโรงเรียนตอนนั้นเรายังผู้ชายก็เรียนจากพระนะคะบวชเรียนใช่ไหมครับพี่ค่ะผู้หญิงที่จะได้เรียนก็คือต้องเป็นลูกขุนน้ำขุนนางลูกเจ้านายการเรียนของผู้หญิงในสมัยนั้นก็คือวังครับผมต้องถวายตัวมาเป็นนางในแล้วก็อาจจะได้เรียนหนังสือแต่ที่สำคัญก็คือเรียนสิ่งที่จะต้องใช้ในชีวิตก็คือเรียนการบ้านการเรือนครับแต่ว่ามันไม่ใช่ระบบโรงเรียนเหมือนอย่างฝรั่งเศสในตอนนั้นที่มีระบบนี้แล้วแล้วก็มีการแสดงของนักเรียนด้วยครับผมแล้วพ่อแม่ก็เหมือนยุคนี้ละค่ะพ่อแม่ก็ไปเชียร์ลูก แล้วก็ปลื้มเมื่อโกษาปานจำได้ว่าอ๋อนี่ลูกเธอคนนั้นใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมอ๋อจำได้เล่นตอนนั้นตอนนี้อ๋อแม่ก็ปลื้มนะคะปลื้มครับผมเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะจะเป็นตอนที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะคะ เห็นชื่อตอนละค่ะราชทูตกระทำวิสาสะกับสตรีชาวฝรั่งเศสครับพูดง่ายๆนะคะประฝีปากกันค่ะครับผมต่อปากต่อคำนะคะชิงไหวชิงพริบแล้วก็เรื่องที่สตรีชาวฝรั่งเศสจะต่อปากต่อคำกับโกษาปานก็คงไม่ใช่เรื่องศึกสงครามบ้านเมืองอะไรนะคะครับผมก็คงจะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงสนใจนั่นก็คือเรื่องของการมีเมียเรื่องผัวเรื่องเมียนี่เองใช่เรื่องของการมีเมียของโกษาปานนั่นเองค่ะ
ซึ่งว่ากันว่าในยุคนั้นก็เป็นที่ร่ำลือเป็น talk of the town นะคะว่าเนี่ยราชทูตคนนี้มีเมียเยอะโอ้อันนี้ผู้หญิงฝรั่งเศสรับไม่ได้ค่ะถ้าอยากรู้ว่าประเด็นที่อ่อนไหวแบบนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่จะทำให้โกสาปานเนี่ยดูแย่ไปเลยเนี่ยนะคะโกสาปานจะจัดการอย่างไรเดวิเซ่ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นได้เห็นและได้บันทึกเอาไว้อย่างไรต้องติดตามตอนหน้าอันนี้น่าสนใจมากค่ะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจะจบกันไปเมื่อกี้นี้มีชื่อเมืองแปลกๆอยู่เมืองนึงใช่ไหมพี่ค่ะชื่อเมืองว่าปอลอนใช่ไหมครับอืมค่ะจริงๆแล้วมันถ้าอ่านเป็นฝรั่งเศสมันต้องอ่านว่าปอลอนแล้วก็มีเน่เล็กๆด้วยครับปอลอนเน่ใช่ครับแล้วจริงๆมันคือเมืองโปแลนด์ครับผมอ๋อเหรอคะหมายถึงประเทศโปแลนด์ใช่ประเทศโปแลนด์เลยครับนั่นก็หมายถึงว่าแต่ก่อนนี้โปแลนด์นี่ก็เหมือนกับเป็นเมืองนึงใช่ครับคือมันจะต้องมีเน่แบบนิดเดียวครับปอลอนเนี่ยอย่างเงี้ยครับอ๋อปอลอนเนี่ยเพราะว่าผมสงสัยเพราะว่ามันมีอังกฤษใช่ไหมพี่แล้วมันก็มีลิทัวเนียด้วยซึ่งทั้งสองอันนี้เป็นประเทศแล้วผมก็เอ๊ะปอลอนน่าจะเป็นประเทศนะก็คืออยู่ทางตะวันออกใช่ครับผมยุโรปตะวันออกครับนะคะเป็นความรู้ใหม่นะคะว่าปอลอนเน่แบบนิดเดียวจริงพี่เนอะแค่เนอะครับอ่าฮะปอลอนเน่ครับผมประมาณนั้นครับประมาณนั้นนี่เหมือนเราได้ติดตามโกสาปานไปด้วยนะคะครับผมค่ะนอกเหนือจากเล่าเรื่องให้คุณได้ฟังแล้วนะคะคุณจิตรินซึ่งเคยเรียนฝรั่งเศสมาก่อนนะคะก็จะพยายามหาความรู้เท่าที่เราสามารถจะหาได้นะคะในเวลาอันจำกัดให้คุณได้ทราบถือว่าเป็นความรู้ข้างเคียงนะคะที่ทำให้เราติดตามทริปการเดินทางของโกสาปานไปอย่างออกรถออกชาติแล้วก็สนุกเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะคราวหน้าตอนหน้าอย่าลืมค่ะราชทูตจะประฝีปากนะคะกับสตรีชาวฝรั่งเศสที่จ้องจะดูถูกอยู่ว่าอีตาคนนี้เมียเยอะครั้งหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcastsถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ